ขอดูแคดดี้พี่โต้งหน่อยได้ไหมครับได้ครับวันก่อนพี่ไปเล่นมาเว้ยแล้วพี่ชิปด้วยชิปหายไปเลยทำไมอ่ะชิปเราลงไปเลยลูกหายไปเลยหายลุ่มหลุมโดนกันสักคนอันนี้คือพนักงานกรมป่าไม้หรือเปล่าช็อตตัดไปก็ต้องเล่นไม่คือยังไงอย่าวางแผนไม่ถูกเลยนะต้องไปดูก่อนอาจจะมีรูสวัสดีครับวันนี้แล้วก็มาพบกับพวกเราอีกครั้งกับไอเฮียต้องเออดีมากวันนี้ได้พี่ต้องกลับมาแล้วโอ้โหเนี่ยผมไม่อยู่นะเอามุกผมไปเล่นเลี่ยราดไปหมดเลยเลี่ยราดต้องกลับมาทวงคืนบัลลังก์ไงล่ะวันนี้เราอยู่สนามอะไรฟอร่าวิวไม่ไกลนะไม่ไกลเลยกลางไม่ไกลขับเฮานี่ดีเลยนะล็อกเกอร์นี่แจ๋วกับราคา 2,000 กว่าได้ขับเฮาขนาดนี้นี่โอ้โหล็อกเกอร์ก็ดีนะแคดดี้อ่ะแคดดี้ดีขอดูแคดดี้พี่โต้งหน่อยได้ไหมครับได้ครับวันนี้ไหนๆพี่ก็ห่างเหินไปนานมีเกมอะไรมาให้เล่นล็อกที่แล้วเห็นพี่บอกว่าให้เล่นโฟร์คัพชาเลนจ์เออมาอยากได้อีกเนี่ยมีอะไรมาให้เล่นไหมไหนๆก็โฟล์ละอย่าเพิ่งทำเป็นคิดเมื่อกี้ก็เตรียมกันมาแล้วไม่เหรอจะเล่นเกมอะไรเอาโฟล์ซ้ำเนี่ยเอาโฟล์ซ้ำเลยเหรอไม่ปกติพี่ทวีซ้ำบ่อยเพลงงั้นเราเล่นโฟล์ซ้ำนะคือไลน์ก็อธิบายดิโฟล์ซ้ำก็สลับกันตีเลยเราจะแบ่งทีมก่อน2-2จับคู่กันแล้วสลับกันตีเราจะตีทั้งหมดกี่หลุมดีพี่6หลุมไปเลย6หลุมก็คือสลับกันหมดเลยเราจะได้คู่กันหมดคู่ละ2หลุมแล้วเราจะมาดูว่าใครเนี่ยมันคือตัวถ่วงทีมเพราะว่าเราจะเจอกันหมดเราจะเจอกันหมดใช่ไหมแพ้เนี่ยมันแพ้เพราะใครวะตีไปด่าไปนะคนน่าจะเป็นกูแหละเพราะช่วงนี้เฮียแล้วเกินเฮ้ยเมื่อกี้เขามาดีเฮ้ยเมื่อกี้เบอร์ดี้มาไหมเหรอเออเมื่อกี้เขามาดีไม่ถึงซ้อมอ่ะแป๊บนึงนะนี่ดูไปดูมาเขาเหมือนเดชโบเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชาลีเชปปินมันยังโอ้ยอย่าเห็ดไก่แล้วเราจะแบ่งทีมกันไงดิเดี๋ยวเรามาโอนออกกันไหมโอนออกอ่าโอเคไม่ต้องเลยกูอยู่ใกล้วินก็กูคู่วินก่อนอ่าแล้วสองอ่ะเสร็จปุ๊บไอพี่โนนเลือกคู่ต้องสุดท้ายก็กะคู่ก๊อฟสองสามสี่ผมคู่วินโนอ่าโอเคตรงนี้ต้องก๊อฟไปลุยกันครับหลุมแรกเป็นไงพี่โต้งจะบอกว่าหลุมแรกเนี่ยเป็นภาษานะครับระยะประมาณสัก135135ล่ะ140ล่ะมันจะมีความชาเลนจ์ก็คือว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นน้ำจนไปถึงทีมเพราะฉะนั้นคือคุณต้องโยนบอลให้แม่นไปแค่นี้ต้องแค่ได้ถึงทีมเลยนะครับแล้วตีแรงไปหัวน้ำตีแรงมีทรายดักอยู่ด้วยเราคู่กอล์ฟ2หลุมเดี๋ยวจะไปดูว่ากอล์ฟจะถ่วงผมนี่ไม่น่านะมันต้องเป็นทีมเวิร์คเพราะเราคู่กันชนะไปตลอดเลยโอ้สุดท้ายทีมนั้นมันก็แค่หมูอันนั้นยังดีนะมีแค่2ถ้ามี3เป็นหมู3ชั้นเลยไอ้ยะไม่อันตันดวงเป่าลูกชุบไม่งั้นจบไม่งั้นเรามาเดี๋ยวเราชุบๆครั้งเดียวเลย1 2 3ก็คือเสิร์ฟก่อนโอเคเดี๋ยวเราไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะแต่มึงทำอย่างนี้ไว้รออ่ะ1 2 3ลูกแรกเป็นไงก็คือมึงจะบอกกูว่ามึงจะออกพี่ก็ทำคอยไม่รอมึงพี่โดยให้เหล็กอะไรกำลังตัดสินใจอยู่ระหว่าง52กับ48ครับโอ้โหหัวเยี่ยมสุดยากว่ะใครอยากตีก่อนยืนดีเป็นทีมยืนเป็นทีมไม่กูตีก่อนนะพี่ตีก่อนโอเคครับก๊อฟใช้เหล็กอะไรเราเวท50ครับเวท50พี่โนสรุปอะไรทวนลมนิดๆไม่ใช่เลยนะกูไม่พกถุงมือแล้วกูรอพัดเลยไปดูพี่โต้งยังพกถุงมือมารอชิปเข้าไปใหม่อ๋อจอบแอเรียอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้บอกทีมบอกให้พี่โต้งไปก่อนมึงถามเนี่ยมันเหมือนแบบเราจะได้ใช้เลยเนี่ยอะกูให้มึงเลือกเลยนี่แหละ48ไปเลยพี่เฮ้ยวันก่อนพี่ไปเล่นมาเว้ยแล้วพี่ชิปด้วยชิปหายไปเลยทำไมอ่ะชิปเราลงไปเลยลูกหายไปเลยหายลุ่มหลุมโดนกันสักคนโดนหนาแล้วก็โดนหนาก็ดันไปตีดีซะแล้วอ่ะปาพี่โนก่อนเรียนเชิญเลยไอ้เหี้ยหลังลูกเลย
ไม่ท่าแน่นอนเอาแล้วนี่ไงเนี่ยมึงไปถามจุดดรอปเขาอะวินไม่ดรอปข้างจีนเมื่อกี้เขาบอกไม่เอาหน้าอย่าคิดมากน้ำเป็นเพื่อนแล้วครับโอ้โหสุสีตกน้ำผู้สรุปพี่บินต่อจากพี่โนเป็นไงบ้างครับก็เดี๋ยวจะทำการเก็บกวาดเองครับแต่คำถามอีกขอถามอีกรอบได้ไหมว่าตกน้ำตกตรงไหนอีกทีกูตกข้างหลังไม่มั่นใจเลยอ่ะเติมเลยกวาดไปพี่โต้งพัดนะครับเปลี่ยนเหลี่ยมด้วยเขาเปลี่ยนเหลี่ยมพัดเลยตะกี้ส่องมา50หลาก็บอกว่าลูกมันเทลงไปคือพอกูจะพัดมันมีคนกระซิบแม่งตกสายแน่ตกสายนะกูไปมันกลับเข้าสายเลยมา60ตาผมนะสวยมากครับผมไม่ต้องเล่นโอ้โหโอ้ขาออกมานี่เข่าสุดถ้าเขาฉุดเราลุ้นเลยนะเย้นั่นไงนั่นไงเขาเป็นใช่ไหมเขาพัดเพื่อชนนะเขาพัดเพื่อชนโอ้ยอับหนึ่งอับหนึ่งไประยะ372หลาตัวลมเอายากมากนะเดี๋ยวยากมากก็เอาเป็นเหมือนเป็นด็อกเล็กซ้ายใช่มั้ยด็อกเล็กซ้ายแบบน้ำนี่ซ้ายจนถึงกีบเลยแล้วพี่โต้งจะตีอะไรหลุมนี้หลุมก่อนจากก๊อฟผมใช้ไดเวอร์โอ้โหก่อนจากก๊อฟก่อนจากกันไปจบ2ลูกเคลียร์แล้วจะจ่ายแท็กซี่เมื่อไหร่นี่เหอะนี่เหอะจะมีอะไรมากนี่เหอะช็อกเลยเอามาช็อกเลยว่ะเฮ้ยว่ะรีบลงนะนี่เหมือนจะลึกไปด้วยนะเนี่ยได้ครับคิดว่าก๊อฟน่าจะทำก่อนนะเฮ้ยคิดว่าก๊อฟด้วยตอนนี้ก๊อฟตีอย่างเฮี้ยด้วยนั่นไงเฮ้ยโอบีอุ้ยโดนรถข้ามรถไปแล้วเอ้ยข้ามรถอ้าวสบายแล้วว่ะเฮี้ยขึ้น3ตรงนี้แล้วอ่ะผมให้ขึ้น4กลางแฟร์เวย์เอามั้ยเป็นแนวนั้นเหมือนกันดีมั้ยไปขึ้นตรงลูกเรานั่นแหละไปขึ้นลูกผมเลยป่ะไป161หลานะครับตรงนี้แต่ลมนี่ผมว่ามันไม่ให้ลมมันไม่ให้ลมทวนก็เป็นได้อ่ะขวานี้ผมตี160แล้วเนาะแต่เขาขึ้น4แล้วไงเราไม่เปรียบไปข้างหน้าก็ได้หรือพัดก็ไปลงเอ้ยแน่ต้องเอาเบอร์ดี้ได้3พอยต์เอาเบอร์ดี้3พอยต์เลยเหรอโอเคมาไอ้เหี้ยเฮ้ยข้ามเว้ยโอเคหน้าที่พี่ไม่มีปัญหาป๊อปตีแย่มาก156ใช้พิชชิ่งทวนลมด้วยตกน้ำอีกอ่ะเฮ้ยฮะตกแล้วเขาตีเข้าเลยลงเลยเอาคนนึงเก็บพี่โนหน่อยนี่คือมานี่อ่ะนั่นไงอ่ะอยู่ไหนไอ้วันนี้ทุกคนเลยว่ะเนี่ยอยู่หน้าสายนู้นป่ะโอเคเขาขึ้นห้างห้ายังไม่อ่อนเลยเฮ้ยไม่ไปอ่ะจริงด้วยอ่ะโอเคยอมเลยน่าจะยอมแหละไม่มีอะไรแล้วเลื่อนแล้วกันเดี๋ยวจริงต้องมีเรียกรหนึ่งเฮ้ยโอ้ยเขาคิดสวยว่ะแต่เขาคงไม่ทันแล้วมั้งแล้วก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่บัดซบครับตอนแรกคู่นี้เจอคู่นี้ผลเป็นไงพี่เราชนะ2หลุมสบายสบายใครคือตัวบัดซบทั้งคู่ด่าใครไม่ได้เลยหลุมแรกอันนี้ตีตกน้ำหลุมสองอันนี้ตีโอบีแบกเอียแบกเอียเราก็เลยมาจัดทีมกันใหม่เราจะหมุนทีมทุกสองหลุมที่ใหม่ทีมใหม่มาแล้วมาเรามาเล่นครับผมผู้วิน
ไอเฮียโต้งคู่ไอเฮียโดเย้ไปดูกันหลุมนี้เป็นหลุมพา5นะครับระยะประมาณสัก478หลาจะมีข้ามน้ำแล้วก็พอข้ามไปแล้วก็จะมีน้ำคือมันจะมีน้ำน้ำซ้ายน้ำซ้ายน้ำดักทางซ้ายเอาจริงๆระยะมันก็รวมๆถือว่า500แหละเพราะว่ามันตีเลาะไปซ้ายไม่ได้มันตัดไม่ได้มันต้องตีแหกออกไปขวาตีออกใช่ก็ประมาณ500หลาประมาณนั้นเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่ทุนโกไหมโกโอ้โหปอไม่มีใครจับรีแอคพี่โต้งเลยเหรอปีดีมากครับยังไงครับจับรีแอคพี่โต้งหน่อยไหมฉันมาทำอะไรที่นี่อยู่แฟร์เวย์พี่โนตีแฟร์เวย์ครับตีหลุม9ไปอยู่แฟร์เวย์หลุม1ไปไหนเดี๋ยวเฮ้ยก๊อปไปไหนเฮ้ยยังไงเจอแล้วพึ่งลงเฮ้ยยิ้มได้ถนนว้าป้าทางอันนี้เพื่อนอยากปั้นผมใช่เลือกช็อตแบบอย่างนี้ให้ผมเนี่ยนั่นแง่โอ้โหสวยมากเป๊ะเลยอ่ะสวยจริงสวยจริงอันนี้แล้วเบาสุดยอดหลุมนี้ต้องชมครับมันทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะป่ะไปดูอีกช็อตนึงของพี่โต้งเขาหน่อยเขาวางแผนเขามาอยู่ไฟเวย์หลุมหนึ่งเขาจะตีไปตรงหลุมหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเข้าหลุม9ใหม่อย่างนี้หรอโอ้เอางั้นหรออันนี้มันเป็นแผลหรืออะไรครับทำไมกลับมาหลุมหนึ่งครับพี่แผลครับเราขึ้นไม่ได้อ่ะสูงเกินอ่ะเราจะเล่นกลับไปที่ย้อนกลับเรารีเวิร์ดทีออฟเนี้ยหรอไปตีไปหาทีออฟแต่ว่าสั้นตรงนี้เรียบร้อยล้านเลยคือตอนนี้โอ้ตายไม่เอาแค่ทีออฟแล้วเอาร้านจอดรถด้วยเอางี้เดี๋ยวเราไปดูลูกเขากันก่อนเพราะลูกเราน่าจะสบายแล้วเพิ่มเหล็กใหม่พี่น้อง172เลยเหรอวะเออ177เลยอ่ะใช่เหรอ177เลยอ่ะเออมันดูไม่น่าถึงนะเด็กไป9ครับเด็ก9ครับ100ตี180หลายังไงมันลอยมันข้ามอยู่ไม่ข้ามก็มีช่องเข้าสวยมากสวยมากครับเพื่อนโอ้ไอเฮียโนโอ้โหอ่อนแล้วครับเป็นไงเขาพี่วินทีมนู้เขาแก้มานี่ผมทำมาให้สวยละเดี๋ยวที่ไอเฮียกอล์ฟละมึงอย่ากดดันกูอย่างนี้ดิทำได้อยู่แล้วแต่ไอเฮียวินก็ตีออกมาดีนะดูดิลงไปจึ๊กๆไปอีกเฮ้ยสูสีโอเคสูสีอยู่ในความสูสีเกินไปนิดนึงนะโอ้ยมือไหนสิฮอดมือไหนสิฮอดไปใช่ทุกอย่างเลยเงินอยู่ในมือแล้วต้องครับเขาฮึดหนึ่งฮึดแล้วเฮ้ยเบอร์ดีครับเบอร์ดีครับส่วนตัวไม่เอานะส่วนตัวโดนเต็มๆกินกันแค่ไหนก็รักกันหมดโฟซัมจบไปแล้ว3หลุมเออเมื่อกี้เป็นไงครับเมื่อกี้คู่ผมคู่ใหม่เบอร์ดี้แล้วหลุมนี้เป็นหลุมพาสีสั้นเนาะแต่มันสู้ไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันดักอยู่หน้าทีออฟเลยคือมันเกิดไม่ทัน293ประมาณ310หลาแล้วพองงัดชวนลงใช่พองงัดปั๊บมันจะสั้นตรงแถวนั้นเป็นบ่อทรายเยอะมากเออแล้วเราก็จะวางไปก่อนเนาะทีมเราผมทีออฟนะป่ะทีมผมครับไรเออร์วินทีออสตรงครับจากทุลักทุเลมาทุลักทุเลตุปัตตุเป๋จบเบอร์ดี้ปองกองแล้วโอ้ยเขาเรียกว่ายันไปเฉยโอ้ยสุดยอดไม่ต้องทิ้งภาระให้เพื่อนทิ้งความให้เพื่อนยันตบผ่าไปแล้วอันนี้คือพนักงานกรมป่าไม้หรือเปล่าช็อตตัดไปก๊อปต้องเล่นไม่คือยังไงอย่าวางแผนไม่ถูกเลยนะต้องไปดูก่อนอาจจะมีรูเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้อาจจะมีรูเฮ้ยไม่แน่นะตุลักตุเลเหมือนกันนะเมื่อกี้มึงปั้นมันไงก๊อปคราวนี้มันปั้นเงี้ยแล้วเฮ้ยก็พอดีนะเฮ้ยมีอยู่ตรงง่ามเนี่ยเฮ้ยเหี้ยตกใจอะไรกันโยนเฮ้ยเหี้ยอะไรตกใจกูเฮ้ย
เฮ้ยสวยว่ะสวยสวยเฮ้ยโอเคถือว่าถือว่ามันไม่โดนอะไรมันก็ปลอดภัยแล้วมันอยู่ตรงนั้นเยี่ยมเยี่ยมยอมรับยอมรับหน้าใช่ไหมอ่อนต้องอยากอ่อนหน้าไหมอ่ะ69หลานะครับจริงนะต้องทำคอนเทนต์ตรงนี้ตรงนั้นก็มีให้ทำไปทำตรงนู้นไหมเดี๋ยวทำให้พี่โนเห็นว่า69หลามันเล่นอย่างนี้ง่ายเองเติมปะเติมไม่อ่อนหรอกมันเล่นอย่างนี้ง่ายเองง่ายเองโอ้ชึกโอ้ยยังไม่อ่อนยังไม่อ่อนเอาสูสีวะตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากแช่งอย่างเดียวแช่งอย่างเดียวจึ๊กโอ้ได้เยอะจอดจอดจอดนี่คืออะไรเรียกจอดเหรอเฮ้ยขุดเราใจแพ้ไปแล้วโอ้เขาสู้อ่ะเฮ้ยไอ้ชนขาผมอีชุบได้ว่ะพี่ตงสองสรุปจบ2-2หลุมนี้เป็นก๊อฟวินแพ้สองโตงโนโต้สองพอยต์สองพอยต์โค้งสุดท้ายของพวกเราสุดท้ายเราตีมา4หลุมแล้วทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องสลับคู่ละอ้าวเป็นผมอยู่ตะกี้ผมคู่พี่โนก๊อฟคู่วินผมแพ้ไปอ่าแพ้พี่หลุมนี้เป็นพา3นะครับตีฉึกตกน้ำตีสั้นตกทรายตีทะลุตกน้ำหลังอีกโอ้โห161หลา266หลุมนี้ทีมผมเล่นช็อตแรกโอเคแล้วทีมเราใครเดี๋ยวผมเล่นโนเล่นมาดูกันครับไปทรายไอ้สัตว์ไม่ตกโอ้สั่นขนาดนั้นโอ้โหเก่งกว่าวางตัวได้ไงวางอาจจะติดมาแล้วดูอย่ารอดูตัวนี้แย่งขี้ใช่วันก่อนมาขี้วิ่งไปแย่งเลยอ๋อการแย่งขี้นี่โอ้โหสวยด้วยว่ะโอเคขับกินครับเราไม่เคยทำงานยากให้เพื่อนอยู่แล้วครับถ้าไม่จะเป็นเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับใครทีมกูเนี่ยแม่งจะต้องมีอันเป็นไปไม่ตะกี้ก๊อฟหรือซอสแม็กกี้วะหยอกแค่หยอกมากผัดก็ไปเลียคออ้าวเหี้ยตะกี้ลูกก๊อฟหรือนกอ่ะบินเป็นความหวังปัดเบอร์ดี้เบอร์ที่จับพี่นะจับไม่ค่อยโดนจับอย่างอื่นจับถนัดเลยมาเล่นเร็วหลุมสุดท้ายของเกมโฟร์ซัมนะครับหลุมเมื่อกี้เป็นก๊อฟโนแพ้เขาไปทีมเราอัพเขาสรุปจบแล้วยังจะมาย้อนอีกแล้วหลุมนี้นะครับเป็นพา5หลุมสุดท้ายก็คือหลุม19หลุม18ถูกแล้ว515 บาทชงเองตบเองครับนักเลงพอ515หลาอารมณ์เขาดีว่ะมันก็จะมีบังเกอร์รับที่ช็อตแรกนะครับแต่ว่าช็อต2เนี่ยช็อต2ต้องไปวางหน้าน้ำหรือไม่คุณก็สู้ขึ้นกีนไปเลยเพราะว่าด้านขวามันจะเป็นน้ำหมดเลยลุมนี้จะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ยากไม่ถูกกันขอเหวี่ยงไม้ซ้อมแบบเข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยกูว่าต้องให้เขาอ่ะเขาแค่ไม่มาอีกทีเดียวเขากลับพูดชดเชยเลยจะพูดเอาให้เลยไปเลยอ่ะอุ้ยสวยมากครับอันนี้คือพุ่งมาแล้วตั้งป่าข้ามไปแล้วดันเฟดนิดหนึ่งสวยไปที่เดียวเลยเฮ้ยสวยพี่โอเควินพี่ออกได้โอเคออกได้พี่ออกได้วินพี่ออกได้กูออกจากช่องเลยกูไม่อยู่เลยเอาไปใส่แทนนะโอ้โหเฮียแล้วมีแคนดิเดตต่อแล้วด้วยโอ้ยวินโคตรทีว่ะ
ู้ได้เว้ยวินระยะนี่มึงสู้ได้เฮ้ยน่ากลัวจังหวะนี้ต้องแช่งครับจังหวะนี้ต้องแช่งสวยมากจริงๆเห็นไหมเข้าไปอุ้ยสั้นไม่เป็นไรนะออนนะพี่ว่ามันจะสู้ไม่สู้มันไม่มีอะไรเหลือที่จะวางแล้วอ่ะมันต้องสู้ดิเดี๋ยวเขาต้องไปขึ้น5แล้วเพื่อลงใช่ไหมไปรอดูเขาดรอปกันครับป่ะเดี๋ยวดูดิว่าเขาดรอปเขาดรอปจุดผ่านน้ำใช่หรือเปล่าเขาตั้งเขาอะไรดิเขาต้องให้ถึงมือพี่โต้งอีกแล้วเออตอนแรกกะจะพัดเบอร์ดี้ให้ซะหน่อยสวยงามมากจบแล้วครับมือให้กูพัดเลยแล้วเราทำไงเบอร์ดี้ลุงเชียร์เจ็บกันไปแล้วเอ้ยจบกันไปแล้วแล้วเจ็บไหมเจ็บชีอีก2หลุมเนี้ยผมกับวินคือแพ้100เพราะมันได้เบอร์ดี้หลุมสุดท้ายสุดท้ายคือแพ้1ครั้งเป็นยังไงบ้างเป็นวันแรกที่ได้ตังค์ใช่จริงคู่กับใครแม่งก็เล่นเหี้ยกันหมดทุกคนวันนี้ผมน่าจะเป็นบทนั้นเองเป็นเดอแชมโบคือผมว่าสนุกนะโอซัมนะมันสนุกที่มันได้คุยเล่นเออมันได้คุยแล้วก็ FC ลองคิดกติกามาก็ได้บอกเราเล่นไงได้บ้างลองแบบสนุกสนุกนะมันเล่นผีลายเล่นแตงจับอะไรนกบินแล้วนกบินวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากที่ฟอลล่าวิวนะครับคือต้องบอกว่าสนามคอนดิชั่นสวยสนามดีแคบคำเขาดีกับเผาสวยมันแคบด้วยมันมีอะไรสวยอะไรสวยแคดดี้พี่เอกอ่ะพี่บอกอย่าอย่าเฮ้ยแคดดี้พี่เอกอ่ะจำชื่อไม่ได้ต้องตัดทิ้งเมนชั่นเลยพี่เอกเลย์เอาท์เนี่ยผมว่าไม่ง่ายไม่ง่ายคือช็อตแรกเลยถ้าทีออฟคุณวางบอลไม่ดีนี่คือมีสิทธิ์โบกี้ดับเบิ้ลทริปเปิ้ลไปเลยอ่ะเละเลยเพราะฉะนั้นคือมันต้องเกมแผนดีๆผมว่าสนุกท้าทายกับเพื่อนๆนักกอล์ฟทุกคนนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากมาดูรับชมเนาะมาติดตามเป็นกำลังใจให้เราดูตั้ง6หลุมวันนี้นะฝากไว้เราอยากถึง 1,000 ซับเร็วๆแล้วเออช่วยหน่อยได้ไหมฮะช่วยหน่อยผมไม่เออตะโค้งเป็นญี่ปุ่นอย่างงี้โอเคยังไงก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับได้เลยครับวันนี้จบกันไปแล้วที่ Fora View ครับสนุกมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายติดตามกันนะครับสนามหน้าจะไปไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยยังทัดวันไม่ได้เดี๋ยวไปอยู่กันครับบ๊ายบายไม่บอกเลยว่าไอ้เฮียกอล์ฟตอนจบอ่ะเออไม่เอาแล้ว